แล้วเมื่อกี้เนี่ยคำว่าขาใหญ่หรือกุหลาบมีมานานแล้วพี่มีนานแล้วอ๋อนี่โดนรุ่นพี่รวมพลถีบลงสระน้ำมีต้อยนี่มอ2 3มอ2 3นี่โดนแล้วโอ้ยอย่าสักชีวิตอย่าสักชีวิตสักชีวิตเขามาลำนั้นเขามาซ้อมลำไอ้เหี้ยพวกเหี้ยเนี่ยสาวๆรู้เลยเอาไปทำไงไหมเขาลำป้อซ้อมอยู่ที่หอประชุมพวกเราแม่งไปนอนกระเด้ากระเด้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้สมัยนั้นผู้หญิงเขาจะแบบเราไม่รู้จะมีไงก็กลุ่มนี้ไงสาวๆมาตรงนี้พึ่งไม่ได้ต้อนรับเลยปรากฏแฟนข่าวนี้ไปรู้ถึงรุ่นพี่เนี่ยกบเครื่องเรื่องเด่นเหลืองบริบูรณ์พี่โอตะลงสัตวาทีนี่นี่ด้วยพี่วรเวทพี่นี่ตันติเวทเนี่ยอดีตเขาผู้ครับการหลายแหละโอ้บ้านมาเลยหาหนั่งกันอยู่ตรงตึกมอสสามอ่ะมีบ่อน้ำเล็กๆมีบ่อน้ำเล็กๆรู้เลยเดินมานี่ยังจะเจ็ดสิงแดนเสือเนี่ยเดินรับรถขนานมาทุกคนแม่งรู้แล้วยัดหน้าโดนแน่เนี่ยแล้วหลบไม่ทันตีอ้อมบางคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ในเหตุการณ์ว่าจะโดนอะไรเสียงนั่งอยู่ด้วยไอ้คนนี้รู้ไม่หนีพี่ต้อยแต่พี่ต้อยรู้ไอ้กูรู้พวกกูอยู่วันนี้ไม่ทันกูทันแต่คนอื่นน่ะไม่ทันหลายคนแม่งโดนที่แน่ๆมีเหี้ยลินมีใครนี่ชิ้นอะไรแต่พี่เอาซะขนาดอยู่รู้นะตึกสามารถนะเดินข้ามเรียกว่าข้ามทุ่งน้ำบอลก็ใหญ่นะใช่สนามใหญ่เรียกว่าเดินข้ามทุ่งมาเลยแม่งเออครับอันนี้คือแต่ว่าเขาถีบด้วยความรักเนี่ยพี่มีพี่ตันอีกคนพี่ตันนี่นะพอมาคุยเรื่องนี้งานแต่มีนาก็จะทำหน้าบอกเฮ้ยผมโอ้อายพี่อายน้องเขาจะกลับกลับแล้วฮะโอเคโอเคสาธุครับสาธุแล้วเจอกันขอบคุณมากโอ้โหทำบุญแล้วต้องจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องดูก่อนได้ได้จะได้ได้ได้เนี่ยแหละแกบอกอุ๊ยอย่าพูดได้ไหมอายอายที่อะไรพี่เนี่ยตอนนี้พี่มาอายตอนนี้พี่อย่าเผลอนะพี่จะตาพวกผมแล้วเจอแบบนี้นะไม่เจอแกหลายปีเลยน่าจะแกก็ไม่ค่อยสบายเท่าที่มาแต่มีนาแล้วก็นั่งเงียบพวกนี้พวกสุภาพเรียบร้อยนิ่มแม่งเผลอไม่ได้เผลอสมัยก่อนที่อยู่เนี่ยรุ่นพี่ๆหรือรุ่นพี่บูไหมถือว่าบูไหมหรือว่ามันนักเลงมีอันธพาลอะไรไม่มีไม่มีมันยังเจ๋งมันก็ต่อยกันต่อยแล้วก็รักกันเออก็ต่อยกันเนี่ยก็ไปต่อยหน้าช่วงแล้วต่อยหลังโรงยิมอ่ะแถวไอ้ร้านกาแฟอาแปะไอ้แปะเนี่ยก็ต่อยแล้วก็จบเออตกไม่มีการที่มาลุมทำร้ายลุมกระทืบอะไรอะไรไม่มีแบบแมนๆหน่อยก็เดียวๆนี่แหละแล้วก็มีช่วงครูวันจันเพชรนะเป็นครูปกครองอะไรอย่างเงี้ยจันเพชรแกก็บอกเรามันลูกผู้ชายช่างมันไม่เอาที่มันไอ้หน้าตัวเมียยุส่งไอ้ไม่เอาไม่ได้มันนั้นเราจะกลายเป็นหน้าตัวเมียครับนี่คือชีวิตส่วนหนึ่งของพี่ต้อยกับสุกหลาดครับซึ่งมีอะไรที่สนุกสนานมีอะไรที่ประทับใจมีอะไรที่น่าบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสุกหลาดเยอะเยอะมากนะครับแค่ง่ายๆคือโค้ชตบมือเนี่ยแค่เป็นคนแรกที่คิดได้พวกเราสุกหลาดที่เรารู้ข่าวแล้วก็ปลื้มใจแล้วเออพี่ต้อยยังมีอะไรดีๆให้เรานึกถึงบ้างไม่ค่อยจะดีนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่เธอเด็กอักษรที่เธอมาตัวเองก็งงอยู่เหมือนกันว่ากูคิดไปได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยแกไปอ้างว่าไปดูโรงหนังไหมแกไปเที่ยวซ่องที่เยาวราชแล้วไปแบบโคตรก็เลยเป็นโคตรไปแบบตรงซ่องหรือโรงหนังอ่ะพี่สารภาพดิอะไรเที่ยวผู้หญิงพี่ก็พาไปด้วยเห็นไหมแล้วไม่ได้บอกโรงหนังโรงหนังนี่เราเรียนมาไงแล้วเราบอกเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อนไม่เชื่อเราก็ต้องพาไปดูว่าไปเรียนมาดูดิโรงหนังเอ็นพายเนี่ยประวัติศาสตร์คือที่พูดจริงๆเนี่ยถ้าคิดอะไรต่ออะไรได้ส่วนใหญ่มันคิดด้วยมันได้เพราะความจะเรียกว่าขี้เกียจเราขี้เกียจนะมันไม่ใช่ขี้เกียจมันคล้ายๆว่าเฮ้ยมันหาทางลัดอ่ะ
เฮ้ยแม่งทำไมวะมันต้องเป็นความที่เกลียดมนุษย์สร้างไอ้นู่นนี่มาทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้เราหาทางว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ดีกว่าไหมเนี่ยเราพอทดลองแล้วเออมันใช่นี่วะคือถ้าเหลือมัวแต่ทำตามที่เขาบอกทำตามอะไรพวกนี้นะมันก็ไปไม่ถึงไหนก็กลายว่าเออถ้าเผื่ออย่างนี้เนี่ยเราก็เอาแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าคลิปวันนี้ได้ประมาณ3คลิป3ช่วงแน่นอนเดี๋ยวมาดูชีวิตพี่ต้อยแหดครับในสุกลาบกับช่วงทำโอ้ช่วงทำงานสนุกโอ้ถ้าที่พี่ต้อยไปฟังเนี่ยช่วงทำงานสนุกสนานเยอะแยะมากโดยที่มันไม่ใช่บังเอิญที่พี่ต้อยได้ทำครับมันเหมือนใครส่งพี่ต้อยไปพี่ต้อยต้องอยู่ตรงเนี้ยเพื่อทำอันเนี้ยทำอยู่ตรงนี้ทำอันนี้เยอะมากเดี๋ยวมาฟังชีวิตพี่ต้อยไปต่อผมว่า100คลิปก็ไม่จบแบบเนี้ยแบบเหมือนพี่แก้วบุญชัยฉลีโพกทัพเนี่ยบอกเฮ้ยเขียนเขินบอกรัวเขียนอยู่ผมเขียนไม่จบก็ทีแล้วก็วนอยู่เนี่ยยังไงแล้วผมก็เลยมานั่งเล่าอย่างนี้สนุกกว่าเพราะว่าเขียนไปมันมีคำหยาบไม่แต่นี่เมื่อกี้ยังไม่พูดคำหยาบมียกตัวอย่างนี่ยกได้กี่คำมีแต่ว่าการยกตัวอย่างในเหตุการณ์อ๋อไม่ใช่เลยไม่ใช่พลุทวาดด้วยอารมณ์หมดไปแต่เป็นการยกตัวอย่างในเหตุการณ์การยกตัวอย่างในเหตุการณ์ที่ไอ้อะไรไอ้บ้าเอ้ยอะไรตัวอย่างในเหตุการณ์ไอ้บ้าเอ้ยไม่ถือเป็นคำหยาบนะ